หอมหอมมวลมนุษย์ลมฟ้าจุดติจากใบบนเมฆฟ้าปลอมลงมากับหาสายฝนปะสูติการกำเนิดมายามเมืองโพจัดตาเจ้ามาโดนหวมสร้างเจ้าพ่อพองพองพอง95.25 เราจะนี่ไปเป็นรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนสวัสดีเจ้าวันนี้เจ้าวิภารัตน์ไฝ่เครือนะเจ้าวันนี้นะเจ้าเนื่องจากคนได้ยุดไปเคยสบายนะเจ้าแต่ขอจัดคนเดียวนะเจ้าฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนของเฮาวันนี้นะเจ้ามีกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาเราท่านฟังนะเจ้าเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่18 กุมภาพันธ์ณที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะเจ้าก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยาหรือว่ากพสจนะเจ้าโดยมีคุณสุภาสรวรรณปลูกประธานกรรมการกพสจพะเยาและคณะก็ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานวันสตรีสากลรวมพลคนพชนะเจ้าซึ่งกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่8 มีนา 2556ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาและศาลาหมื่นปีตีหิมกว่านะเจ้าเฮาไปฟังการแถลงข่าวของเปิ้นนะเจ้าเชิญเจ้าเจ้าก็ขอสวัสดีเจ้าสุภักษรวรรณปลูกนะเจ้าประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีของจังหวัดพะเยาในดวงของการที่ทุกปีนะเจ้าเฮาจะมีวันที่8 มีนา 2556ในปีนี้นะเจ้าเฮามีกิจกรรมในส่วนของงานสตรีสากลก่อนนี้ก่อนในส่วนการมีส่วนรวมถึง9 อำเภอนะเจ้าก็มีถึงอำเภอเมืองอำเภอภูกำยาวอำเภอจึงคำอำเภอปูซางอำเภอจึงม่วนอำเภอเม็ดใจอำเภอปงนะเจ้าแล้วก็อำเภอจุนนะเจ้าอันนี้ก็ด้วยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับชั้นนะเจ้าก็ที่ส่วนของการที่เฮานะเจ้าได้รวมพลังกันเพื่อนะเจ้าจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะเจ้าขอเชิญชวนในส่วนของทุกท่านนะเจ้าที่ยังในส่วนของการที่มีวัตถุประสงค์นะเจ้าก็คือในเรื่องของงานสตรีสากลเฮานะเจ้าจะได้ก็ขอเชิญชวนมายังทุกท่านนะเจ้าตอนนี้ก็รายละเอียดในเรื่องของกิจกรรมนะเจ้าก็คงอย่าให้กองเลขานะเจ้านครของจังหวัดในส่วนของพัฒนาชุมชนนะเจ้าเพิ่นจะอู้ถึงเรื่องกิจกรรมในส่วนที่เฮาจะจัดในวันที่8 มีนา 2556นะเจ้าสวัสดีเจ้าเสาวรักษ์ชัยเมืองนะเจ้าเป็นนักชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเจ้าก็ในส่วนของกิจกรรมการจัดงานวันสตรีสากลรวมคนคนพชนะเจ้าก็ตรงนี้เฮาจัดวันที่8 มีนาคม 2556นะเจ้าอันนี้ก็ในส่วนแรกนะคะเขาก็จะจัดในเวลาบ่ายโมงนะเจ้า13 นาฬิกาตรงนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับพร้อมกันที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานะเจ้าแล้วก็อาจจะเริ่มมีการเสวนานะเจ้าเสวนาในเรื่องของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอันนี้ก็จะมีกูรูนะคะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพะเยาของเฮาอันนี้ก็จะเป็นปราชญ์นะเจ้าปราชญ์ในเรื่องกลุ่มออมทรัพย์มาฮือความฮู้ในเรื่องของการเสวนานะคะแล้วก็พิธีเปิดก็จะเริ่มในเวลา14:30 น.โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเจ้านายชูชาติกีฬาแปลงแล้วก็ตรงนี้นะเจ้าก็จะเป็นในเรื่องของก้าวคำปฏิญาณนะเจ้าในเรื่องการปกป้องสถาบันสำคัญแห่งชาตินะเจ้าแล้วก็จะเป็นการร้องเพลงของสตรีสากลโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนะเจ้าตรงนี้พิธีเปิดก็จะเริ่มจากประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดก้าวรายงานแล้วก็จะทางท่านผู้ว่านะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเขาก็จะก้าวเปิดป้อมมอบโอวาทนะเจ้าตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นในเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะเจ้าก็จะเป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรตีสำคัญที่สุดในงานของเขานะเจ้าก็จะมีหลายหน่วยงานนะเจ้าตีเข้ามาร่วมตรงนี้นะเจ้าแล้วก็จะมีการอู้ถึงเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะเจ้าแล้วก็จากนั้นนะเจ้าตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไป
ทางขบวนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับนะเจ้าของจังหวัดพะเยาของเราก็จะไปพร้อมกันที่หนองละบูนะเจ้าตรงนี้ก็ทางขบวนนะเจ้าขบวนของเราก็จะเริ่มเดินขบวนก็จะเป็นขบวนของทางเก้าอำเภอนะเจ้าก็จะเป็นการรวมพลังนะเจ้ารวมพลังขององค์กรสตรีจังหวัดพะเยาของเราเก้าอำเภอนะเจ้าเดินตั้งแต่สนามหนองละบูนะเจ้ามาจนถึงผ่านหน้าตลาดนะเจ้าผ่านหน้าตลาดแล้วก็จะถึงตีตรงแยกนะเจ้าตรงแยกประตูเล็กก็ผ่านไปตีอากว้านนะคะไปถึงตีสาระหมื่นปีนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นการรวมพลังขั้นยิ่งใหญ่ขององค์กรสตรีของเขานะเจ้าโดยพิธีเปิดนะเจ้าก็จะมีทางท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะเจ้าท่านก็เกียรติมาเป็นประธานในการที่จะเปิดงานรวมพลังในครั้งนี้นะเจ้าอันนี้ก็จะมีการมอบโล่รางวัลสตรีที่ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็โล่ของผู้หญิงเก่งประจำปี2556รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรนะเจ้าให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแล้วก็สตรีที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรสตรีในจังหวัดพะเยาของเฮานะเจ้าพิธีเปิดตรงนี้นะเจ้าก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดงานโดยทางท่านอธิบดีนะเจ้าแล้วก็การแสดงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยาของเฮาทั้ง9อำเภอนะเจ้าจนถึงเวลา22:00 น.นะเจ้าก็จะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดก็จะกล่าวขอบคุณและก็กล่าวปิดงานอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมของงานวันสตรีสากลรวมพลคนพชนะเจ้าอันนี้วันที่8 มีนาคม 2556นะเจ้าเจ้าก็ขอเชิญชวนมายังทุกท่านนะเจ้าที่ฟังรายการอยู่ก็ขอเชิญชวนนะเจ้าในส่วนของในวันที่8 มีนา 2556นะเจ้าก็กิจกรรมในวันสตรีสากลเขาจะทำสืบเนื่องกันมาตลอดทุกปีนะเจ้าจะได้ก็ขอเชิญชวนมายังทุกท่านนะเจ้าตีได้ผ่านไปผ่านมาหรือในส่วนของการตีนะเจ้าได้รับฟังในส่วนของสถานีอยู่นะเจ้าจะได้ก็ขอเชิญชวนมายังทุกท่านนะเจ้ามารวมเป็นเกียรติในเรื่องของงานวันสตรีสากลเขาวันที่8 มีนา 2556นะเจ้าก็ขอเชิญชวนมายังทุกท่านนะเจ้านาตีตอนกลางวันเนี่ยเจ้าก็คือในส่วนของตั้งแต่บ่ายโมงไปที่ก่อที่ศาลาประชาคมเนี่ยเจ้าให้มีกิจกรรมในเรื่องของการเสวนาเนี่ยเจ้าในเรื่องต่างๆนะเจ้าแล้วก็อันหนึ่งก็ในเรื่องของการตีวันช่วงเย็นเนี่ยเจ้าก็ตีศาลาหมื่นปีเนี่ยเจ้าทุกปีเนี่ยเจ้าเขาจะมีการรวมพลังกันที่หันถึง9อำเภอแล้วก็ในส่วนของปีนี้ก็พิเศษอยู่อย่างก็คือในส่วนของการจะมีโอท็อปเนี่ยเจ้าของจังหวัดพะเยาเขาเนี่ยเจ้าเป็นกิจกรรมรวมเนี่ยเจ้าเป็นการบูรณาการของแต่ละนะเจ้าหน่วยงานเข้ามานะเจ้านี่ก็รวมทั้งสตรีทั้ง9อำเภอแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะเจ้าก็บอกว่าตั้งพัฒนาชุมชนแล้วก็สวัสดิการแรงงานแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะเจ้าเพื่อความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะเจ้านี่ก็ต้องขอขอบคุณผ่านทางรายการนะตุ้ยนะเจ้าท่านนี่ก็ขอนะเจ้าขอบคุณเจ้านักเจ้าเจ้าวันนี้เขาได้ป้าน้องแหวนนะเจ้าอารยาศิติสารนะเจ้าซึ่งเป็นนางสาวดอกคำใต้ประจำปี2556มาป้ากับท่านผู้ฟังตัวนะเจ้าลองไปฟังเสียงน้องแหวนเพิ่นได้นำตัวแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อการสร้างภาพลักษณ์ของสาวดอกคำใต้กันนะเจ้าไปฟังเสียงน้องไปเลยเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าน้องจือนางสาวอารยาศิริสารนะเจ้าชื่อเล่นชื่อน้องแหวนในปีนี้น้องแหวนก็ได้รับตำแหน่งนางสาวดอกคำใต้2556นะเจ้าตอนนี้น้องแหวนกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจ้าคณะนิเทศศาสตร์เจ้าสาขาเอประชาสัมพันธ์เจ้าน้องแหวนก็เป็นคนตำบลดอนสีชุ้มนะเจ้าเป็นคนบ้านมุนเลืองเจ้าน้องแหวนก็ดีใจและภูมิใจนะเจ้าที่ได้รับตำแหน่งนางสาวดอกคำใต้ปี2556เจ้าเพราะว่าเวทีนางสาวดอกคำใต้เป็นเวทีที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีของแม่หญิงดอกคำใต้ของเฮาเจ้าภารกิจของนางสาวดอกคำใต้ที่น้องแหวนคิดว่าน้องแหวนจะทำนะเจ้าในฐานะที่น้องแหวนเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ของอำเภอดอกคำใต้นะเจ้าน้องแหวนก็ตอนนี้ได้เรียนศึกษาตีมอราชภัฏเชียงรายนะเจ้าสาขานิเทศศาสตร์แล้วน้องแหวนก็จะใช้ความรู้ความสามารถที่น้องแหวนเรียนมาเปลี่ยนทัศนคติของคนเฮาในสมัยก่อนตีมีความเชื่อผิดๆว่าสาวดอกคำใต้ชื่อเสียงบ่ค่อยดีนะเจ้า
น้องแหวนก็จะใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปคือเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับสาวดอกคำใต้เจ้าแต่ปัจจุบันแม่หญิงดอกคำใต้ได้รับการศึกษาตีทั่วถึงขึ้นได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเจ้าสาวก็เลยสามารถถ้าเทียมเต่ากับสาวอำเภออื่นได้เจ้าเจ้าในวันสตรีติกำลังสมาร์ทถึงนี่แหละเจ้าน้องแหวนก็อยากจะรณรงค์เกี่ยวกับความเสมอภาคทั้งเพศระหว่างเพศหญิงเพศชายในสถานที่ที่ทำงานเจ้าเพราะปัจจุบันงานบางประเภทหรือตำแหน่งงานระดับสูงมักจะเป็นของผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าน้องแหวนก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ในสังคมมองถึงศักยภาพของผู้หญิงและขอให้โอกาสผู้หญิงในการทำงานให้ทัดเทียมเต่าปูจายเจ้าและสุดท้ายนี่น้องแหวนก็ต้องขอขอบคุณพันจ่าอากาศเอกนิพันธ์บุญหลวงเจ้าในอำเภอดอกคำใต้ของเฮาเจ้าที่สนับสนุนน้องแหวนในการประกวดครั้งนี้และขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอดอกคำใต้ที่มาให้กำลังใจน้องแหวนเจ้าเจ้าสำหรับความเป็นมาของวันสตรีสากลนะเจ้าเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานะเจ้าสตรีของรัวแม่ยิงเขาเนี่ยนะเจ้ามักจะเป็นฝ่ายที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของประชานะเจ้าไล่สิ่งสิทธิและเสรีภาพนะเจ้าอย่างที่ควรจะได้รับแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบต่อเอารัดเอาเปรียบจากสังคมนะเจ้าจนกลายเป็นแรงผลักดันให้แม่หญิงกลุ่มนึงเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อจะเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมและก็ความเท่าเทียมกันในสังคมเรื่องราวแห่งการต่อสู้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2457นะเจ้าวันสตรีสากลเนี่ยได้จัดขึ้นโดยเฉิดชูคำขวัญของกระบวนการสันติภาพทั้งนี้เพื่อต่อต้านสงครามซึ่งกำลังคุกคามลุ้มอยู่แถวทวีปยุโรปนะเจ้าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยการฉลองวันสตรีสากลก่อทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าสตรีในทวีปต่างๆนะเจ้าบอกว่าจะเป็นแอฟริกาเอเชียและก็ละตินอเมริกาต่างก็ร่วมมือกันที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการผลักดันให้ตระหนักถึงสิทธิของมนุษยชนของสตรีอย่างสมบูรณ์นะเจ้าและในปีพ.ศ. 2500เนี่ยองค์การสหประชาชาติเปิ่นได้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมโดยสมาชิกใหญ่สหประชาชาตินะเจ้าเปิ่นได้เชิญชวนให้ทุกประเทศเนี่ยได้กำหนดวันสตรีสากลขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าสภาพประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเปิ่นได้กำหนดวันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลนะเจ้าก็เลยเป็นที่มาของวันสตรีสากลวันที่8มีนานะเจ้าเจ้าเฮาฮู้ที่มาที่ไปของวันสตรีสากลแล้วเนาะเฮายังมีเห็นข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับสตรีนะเจ้าก็คือความคืบหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยานะเจ้าซึ่งเปิ่นได้มีการประชุมอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาตีจะจ่ายเงิน20ล้านซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยานำโดยนางสาวอารีอ้อยหอมประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาและก็คณะนะเจ้าได้มีการจัดประชุมอนุมัติโครงการเมื่อวันพุธที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความคืบหน้าจะเป็นจะได้นั่นนะเจ้าเราลองไปฟังจากนางสาวณภาพันธ์วงปันซึ่งเป็นเลขาเจ้าเชิญเจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางสาวณภาพันธ์วงปันเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาเจ้าอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาได้พิจารณาอนุมัติโครงการเป็นครั้งที่3นะเจ้าในวันพุธที่ผ่านมาโครงการที่พิจารณาอนุมัติในครั้งที่3ก็มีอยู่75โครงการด้วยกันนะเจ้างบประมาณทั้งหมด2,120,000 บาทนะเจ้ารวมถึงหมด3ครั้งในการพิจารณาอนุมัติโครงการนะเจ้ามีอยู่443โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,782,900 บาทนะเจ้าซึ่งครั้งที่4ที่เฮาจะพิจารณาอนุมัติในส่วนงบที่เหลือนะเจ้าก็จะเป็นวันที่27กุมภาพันธ์ตรงกับวันพุธนะเจ้าก็ขอประชาสัมพันธ์นะเจ้า
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกท่านนะเจ้าที่ยังบ่ได้ทำโครงการเข้ามานะเจ้าเนาะซึ่งทางรัฐบาลจะได้โอนเงินในส่วนของจังหวัดพะเยาเฮาดียังคงข้างแถม50ล้านนะเจ้าจะตามมาก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านได้ทำโครงการนะเจ้าโครงการในบ่ว่าในเรื่องของด้านอาชีพนะเจ้าถึงเฮาจะแบ่งสาขาออกไปทั้งด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การค้าขายนะเจ้าแล้วก็อาชีพบริการทั้ง4อย่างเนี่ยก็จะอยู่ในวงเงินเดี๋ยวทางจังหวัดก็จะมีการคิดกรอบของวงเงินเห็นกำนะเจ้าเพราะว่าข้างก่อนนี้เฮาอนุมัติไปในวงเงินบ่เกิน 30,000 บาทนะเจ้าในส่วนหำ50ล้านที่จะตามมาเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ในเรทที่สูงขึ้นหำน้อยนะเจ้าก็คอยติดตามกันต่อไปนะเจ้าในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยานะเจ้าเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้ากลุ่มสตรีทุกท่านอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะเจ้าท่านใดที่ยังบ่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะเจ้าให้ไปสมัครที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจอำเภอแม่ใจหรือว่าทุกๆอำเภอนะเจ้าที่อยู่ในพื้นที่นะเจ้าเนาะเอาที่สะดวกว่านะเจ้าสมัครได้ทุกวันนะเจ้าในวันเวลาราชการนะเจ้าแล้วก็ซีทที่ท่านจะได้ก็คือถ้าท่านเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะทำโครงการในการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนของเฮาได้นะเจ้าถ้าท่านได้บ่ได้เป็นสมาชิกก็คงจะขาดคุณสมบัติตรงจุดนี้นะเจ้าก็ขอเชิญชวนให้ไปสมัครกันให้นักๆนะเจ้าสมัครที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าเจ้าก็จังหวัดพะเยานะเจ้าก็ได้อนุมัติโครงการไปแล้วรวม443โครงการเป็นเงินงบประมาณ 13,782,900 บาทก็ขอเชิญชวนสตรีนะเจ้าที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสมัครลงทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้นะเจ้าและหากสนใจที่จะเสนอโครงการนะเจ้าก็สามารถเสนอโครงการได้ตามระเบียบเพราะว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยจะได้รับโอนเงินจัดสรรจากรัฐบาลแถมถึง50ล้านก่อนนะเจ้ารายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งตีคณะกรรมการกองทุนในระดับตำบลและจังหวัดได้เศร้านอกจากข่าวเรื่องของสตรีแล้วนะเศร้าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะเศร้าจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเฮานะเศร้าก็ได้มีกิจกรรมกันแฮมไลน์กิจกรรมเลยนะเศร้าตีโรงแรมพะเยาเกียรติเวเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่19กุมภาพันธ์นะเศร้าของเฮามีการฝึกอบรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยในวันนั้นนะเจ้ามีท่านณัฐิยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้นะเจ้าเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการและก็เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบรวมจำนวน50คนนะเจ้าและในวันเดียวกันนั้นนะเจ้าเฮาก็มีการฝึกอบรมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปด้านการจัดทำแผนธุรกิจนะเจ้า8กลุ่ม47คนนะเจ้าปั่นมีการจัดอบรมตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่21นะเจ้าและวันพัดที่21กุมภาพันธ์นะเจ้าเฮาก็มีการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากองทุนเงินล้านหรืออุสสั้นๆว่ากทบเนี่ยนะเจ้าจำนวน65คนเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบของแต่ละอำเภอและก็คณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนรวม65คนนะเจ้านอกจากนั้นนะเจ้าวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์เฮาก็ยังมีการจัดโครงการสร้างพลังเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือว่ากขคจโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกขคจทั้งหมด65คนนะเจ้าและมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะเจ้าในเรื่องของการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมทุนการฝึกอาชีพของโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์นะเจ้ารุ่นที่13ซึ่งเปิ้นจะเริ่มเฮียนนะเจ้าตั้งแต่วันที่1เมษายน2556นี่สำหรับผู้ปกครองหรือว่าเยาวชนที่จบม.3แล้วหากมีอยากมีอาชีพและมีงานทำก็สามารถเข้ามาได้นะเจ้าตีหัวหน้ายุทธภูมินามวงเบอร์โทร0897576032หรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะเจ้านอกจากนี้นะเจ้าวันในช่วงนี้นะเจ้ามี
การจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีสืบสานตำนานไทลื่อปี2556ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะเจ้าจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์2556ณติวัดพระธาตุศพแวนอำเภอเมืองขอโทษเจ้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะเจ้างานก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะเจ้าแต่เจ้าเป็นตอน9โมงเป็นมีประเพณีตานตุงไทลื่อขบวนแห่ตุงการนำเครื่องทัยทานเข้าวัดและการประกวดผ้าทอไทลื่อการแข่งขันประกวดอาหารไทลื่อนะเจ้าและของบึ้นแมลงนะเจ้าบ่าย4โมงนะเจ้าก็จะมีการเปิดถนนคนเดินนะเจ้าการมั่วขวแรงซื้อสินค้าไทลื่อและพื้นเมืองแล้วในเวลา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มเนี่ยนะเจ้าก็จะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงในการซ่อมใยจากดินแดนถิ่นแคว้น12ปนาอยู่เย็นเป็นสุขใต้ฟ้าเมืองไทยนะเจ้าและวันผูกนะเจ้าเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2556เปิ้นก็มีกิจกรรมทั้งวันนะเจ้าเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะเจ้ามีการจำหน่ายสินค้าผ้าทอผลิตภัณฑ์ไทลื่อและของปื้นเมืองการจัดแข่งขันการคับลื่อการตีกองปูจาการประกอบพิธีสืบชะตาหลวงณวัดวิหารวัดพระธาตุศพแวนไหนนะเจ้าบ่ายสี่โมงแล้งหรือว่า16นาฬิกาเชิญชมขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทลื่อจาก7จังหวัด7จังหวัดก็จะมีตังเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางลำปูนแปะน่านและจังหวัดพะเยานะเจ้าเวลา6โมงแล้งหรือว่า18นาฬิกานะเจ้าจะเป็นพิธีเปิดงานสืบทอดตำนานไทลื่อครั้งที่13ประจำปี2556การจัดแสดงแสงสีเสียงชุดกันชุดจากดินแดนถิ่นแคว้น12ปนาอยู่เย็นเป็นสุขใต้ฟ้าเมืองไทยนะเจ้าเจ้าก็มาถึงท้ายรายการนะเจ้าเนื่องจากจะใกล้ถึงวันมาฆ่าบูชาแล้วเนาะวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์นี่นะเจ้าบ่ได้ลืมนะเจ้าพะเยาเฮามีการเวียนเทียนทางน้ําซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลกก็บ่ได้ลืมนะเจ้ามาเวียนเทียนทางน้ํากันนะเจ้าในเวลา 17:00 นนะเจ้าท้ายนี้น้องเจ้าขอจากลาท่านไปก่อนมาป้ากันใหม่วันเสาร์หน้านะเจ้ากับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนเจ้าสวัสดีเจ้าตั้งหลายตั้งเล็กนมทา